คุ้มนะครับต่อให้วันนี้บัตรเป็นหลายพันบัตรถึงไม่ได้เลยนะครับคือคุ้มจริงๆเกินมูลค่าเกินครับประดานเกินจริงๆฮะทั้งเพลงทั้งศิลปินทั้งความเป็นต้องบอกว่าเป็นนี่คือมืออาชีพแล้วไม่ใช่มืออาชีพอย่างเดียวครับเป็นมืออาชีพที่มาจากหัวใจจริงๆคนที่อยากจะส่งต่อความสุขนี้ให้กับคนฟังนะครับเอาละครับและท่านเอสครับผมวงต่อไปอันนี้เดินทางมาไกลเนี่ยทีเดียวเมื่อกี้เราฟังทั้งคนไทยฟังทั้งคนเมืองคนเมืองก็ฟังไปแล้วชาทางฝรั่งก็ไปแล้วตอนนี้การทางพี่น้องเพื่อนบ้านชาวเอเชียทางเอเชียของพวกเรานะครับพี่น้องจากเชียงแปนนะครับญี่ปุ่นก็เดินทางมาเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับแล้วก็มาเจอกับพวกเราในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ในคืนนี้ก็จะไปเล่นที่ไนท์ซาซ่าครับก็สามารถติดตามไปรับชมกับดนตรีของพี่น้องชาวญี่ปุ่นนะครับที่นำศิลปะการแสดงนะครับหรือการจากญี่ปุ่นมาให้กับพวกเราได้เสร็จงานศิลป์ในวันนี้นะครับก็จากที่ฟังเนี่ยเก้าที่เมื่อกี้ได้คุยข้อมูลกับทางอาจารย์และพี่พี่ศิลปินหลายคนเขาบอกว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเครือข่ายในเรื่องของบูการ์ดที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดทราบมาว่ามีการเดินทางไปเยี่ยมเยือนกันระหว่างทางไทยกับญี่ปุ่นในเรื่องของบูการ์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิตรสำคัญนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการถ่ายทอดความไพเราะของบทเพลงนะครับให้ทุกท่านได้รับฟังกันเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นได้ชมนะครับครับผมตั้งแต่เช้ามาจะเล่นเห็นไหมครับทุกอย่างมีขามเหมือนกันคือเป็นดนตรีนั่นก็คือเบสเดียวกันเบสิกเดียวกันที่ทุกคนเขาเรียกว่าภาษาเดียวกันครับภาษาดนตรีนะครับที่สามารถที่จะไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดนะครับพื้นที่ใดก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าสื่อดนตรีขึ้นทุกคนรู้แล้วแต่จะเล่นด้วยกันมีความสุขเมื่อกี้วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็เป็นการแจมนะครับการหลายๆวงนะครับที่เราเห็นสิ่งภาพจากสกิลทักษะด้านการเล่นดนตรีที่ชัดเจนแล้วครับเรายังเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะเล่นกันสนุกสนานภายในวงแล้วก็สามารถที่จะส่งทอดอินเนอร์นั้นออกมาสู่มวลชนที่นั่งรับฟังกันอยู่ข้างหน้าวงที่เรารับชมในตัวนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าโดยปกติแล้วไม่ใช่ง่ายนะครับที่จะมารวมตัวขนาดนี้และให้ท่านได้รับชมกันจับเต็มหน้าเวทีเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสดีนะครับที่พูดคุยกับอาจารย์เอสว่านอกเหนือจากความเหมือนที่เราได้ฟังดนตรีไปแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เป็นความต่างของแต่ละวงคือถึงแม้จะเป็นดนตรีเหมือนกันแต่ทุกคนมีกลิ่นอายหรือมีลายเซ็นของวงเองที่ต่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนของแต่ละวงที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้มาลองดูลองชมลองฟังกันว่าแล้วถ้าเป็นจากทางญี่ปุ่นจะมีกลิ่นอายเป็นอย่างไรหรือว่าจะมีลักษณะวิธีอย่างไรในการที่จะให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับอย่างไรตรงนี้สักครู่หนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับทางเขาเรียกว่าตัวชายของเรานะครับจึงหมายบูแกสนะครับจะขออนุญาตมอบเสื้อที่ระลึกแทนคำขอบคุณแล้วก็เป็นการต้อนรับในฐานะของชาวบ้านนะครับให้กับทางสาววงจากญี่ปุ่นนะครับSpecial guest from Japan. This is souvenir from Shanghai Bluegrass. มันจะคือมิตรภาพและการเชื่อมความสัมพันธ์นะครับก็ถือว่าในโอกาสทีนะครับทางเชฟแบงก็ได้เดินทางมากระชับความสัมพันธ์กับพวกเรานะครับชาวบูการ์ดเชียงใหม่แล้วก็ชาวบูการ์ดไทยแลนด์ครับนี่คือมิตรภาพครับที่เราได้เห็นกันอย่างที่บอกไม่ต้องใช้ภาษาอะไรมากมายนอกจากภาษาการดนตรีนะครับเราก็คุยกันทุกเรื่องนะครับตอนนี้เรารอสัญญาณสักครู่นึงจะเริ่มนะครับนี่นะครับในค่ำคืนแห่งการเสร็จงานศิลป์ของทิวย่าไหวนะครับของชาวนิเทศศาสตร์บูรณาการที่จัดขึ้นเพื่อการรวบรวมนะครับในการบูรณาการเราทั้งงานศาสตร์งานศิลป์งานศิลปะและงานแขนงใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของผลงานนักศึกษานะครับมาจัดแสดงรวมถึงการฟังบรรยากาศของดนตรีนะครับท่ามกลางของความเย็นตอนนี้อากาศเริ่มเย็นลงนะครับก็สามารถที่จะสัมผัสได้นะครับตอนนี้แดดร้อนลงแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้กำลัง
ใกล้ที่เลยนะครับกำลังมองยังไงจิบๆอะไรจิบๆตอนนี้เรามีบริการอย่าลืมนะครับข้างของเรายังมีบูธอาหารนะครับไว้รองรับไม่ว่าจะเป็นส้มตำลูกชิ้นนะครับน้ำดื่มนะครับรวมไปถึงเครื่องดื่มเย็นๆนะฮะที่อยู่บริเวณด้านข้างสามารถที่จะจับหากันได้นะครับขยายความนิดนึงเครื่องดื่มเย็นๆนี่จะมีก็ดื่มนิดหน่อยมีไปนกเก็กหอยไปเก็กหอยมีฟองนะฮะประมาณนั้นก็สามารถที่จะสัมผัสได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ใช่ๆๆ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 
มีคำหนึ่งที่น่าจะเป็นการอธิบายแทนคำพูดทั้งหมดของงานGrass Green Move ครั้งนี้นะครับผลงานทิวย่าหวานเนี่ยน่าจะเป็นประโยคที่อธิบายได้ชัดเจนที่สุดจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระคำศรีจันทร์นะครับท่านบอกเอาไว้ว่าในงานครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการความกระเพื่อมรุนแรงในขนาดที่ต้นไม้ใหญ่มันต้องสั่นสะเทือนอะไรขนาดนั้นเราเพียงแค่หวังต้องการเพียงทิวย่าไหวให้สั่นสะเทือนเล็กๆแต่เรารู้สึกได้สัมผัสได้และที่สำคัญที่สุดมันอบอุ่นในใจและเราสามารถรับรู้กันได้ทุกคนนะครับที่น่าจะเป็นความชัดเจนที่สุดใช่ไหมครับจากท่านอาจารย์วิรัตน์นะครับคือบางคนนี่ต้องการที่สร้างแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่ครับนะครับแต่เราไม่ได้สนใจเลยว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆคือสิ่งสำคัญที่จะก่อเกิดเป็นต้นไม้ใหญ่ได้แต่ณวันนี้จริงๆก็ไม่น่าจะใช่ผิวหญ้าหรอกอาจารย์ตอนนี้เริ่มเป็นปลายไม้แล้วนะเป็นผิวเป็นกอหญ้าแล้วกอหญ้าแบบมหาศาลพอสมควรแล้วแล้วเชื่อเหลือเกินว่าไม่นานครับเราน่าจะได้พร้อมกันแล้วนะครับโอเคครับ now readyโอเคโอเคเอาละครับและลำดับต่อไปครับขอเชิญทุกท่านครับได้พบกับต้องบอกว่าเป็นมิตรจากต่างประเทศของเราครับ Special Guest from Japan
สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับสบายดีครับ we are from Japan very happy to come back here Would you run if I wander back tonight?